ก่อนเย็นวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ภารกิจนะครับของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฝึกตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับหรือว่าคอฝอโดยท่านเน้นย้ำการเคารพสิทธิประชาชนตามกฎหมายแล้วก็ฝึกให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับวันนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มาตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลโดยมีพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสรกฤตแก้วผลึกอดีตรองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษาเป็นผู้ควบคุมการฝึกนะครับซึ่งก็ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ340นายระหว่างวันที่12นะครับจนถึง15พฤศจิกายนก็คือวันนี้นั่นเองณศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลางโดยเป็นการฝึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมฝูงชนและการชุมนุมสาธารณะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนตระหนักถึงสิทธิของประชาชนตามกฎหมายรวมทั้งยังมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาความสงบของพี่น้องประชาชนครับครับในการนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการฝึกตั้งใจฝึกอบรมและก็หมั่นทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งมอบเครื่องดื่มและก็เงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของกำลังพลในการฝึกอบรมต่อไปครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยนะครับว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนทั้ง8กองบัญชาการก็เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่โดยได้นำผู้ที่มีความรู้นักกฎหมายเข้ามาเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องของหลักการปฏิบัติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพราะว่าประชาชนที่มาชุมนุมเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ได้รับความเดือดร้อนและก็อยากทวงคืนความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะครับหรือว่ากลุ่มของตัวเองดังนั้นการปฏิบัติกับผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องยึดหลักแล้วก็ไม่มองว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเหล่านั้นเป็นโจรผู้ร้ายนั่นเองครับก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับในฐานะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับก็มาควบคุมแล้วก็ดูแลงานด้านความมั่นคงนี่นะครับแน่นอนนะครับว่าตำรวจควบคุมฝูงชนก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของการชุมนุมสาธารณะนั่นเองครับครับครับอบรมแล้วก็มาฝึกทั้งพวกควรทั้งหาความรู้ใหม่ๆนะครับการเพื่อให้พวกเรามีความมั่นใจนะครับคืออย่างนี้นะครับในเรื่องของการฝึกในวันนี้นะครับผมเนี่ยตั้งใจจะไปทุกการฝึกนะครับทุกชุดนะครับแล้วก็จากการขอรับท่านหัวตรองเนี่ยนะครับผมมีความตั้งใจนะครับการที่จะให้พวกเรามีความมั่นใจมีความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะนะครับแล้วก็กฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญนะครับเมื่อน้องๆหลายคนเนี่ยนะครับผมก็ต้องรีว่าวันนี้อะไรก็ได้ต้องการฝึกฝนนะครับการเรียนในห้องเรียนในส่วนหนึ่งในการออกมาปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นในการฝึกต่างๆถ้าท่านไม่เข้าใจให้ท่านถามเลยเพราะว่าเวลาถ้าเป็นเรื่องสถานการณ์ยิ่งนะครับท่านจะได้มีความมั่นใจแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ผมก็มีนะว่าแม้แต่ผมทุกวันนี้เป็นรองผบ.ตร.เนี่ยนะครับนะในเงินที่เนี่ยขอโทษในเงินเนี่ยนะก็ต้องไปฝึกก็ต้องไปยิงมือสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการควบคุมนะเพราะอะไรในอุปกรณ์ต่างๆวันนี้กฎหมายหลายอย่างบ้านเรามีความเจริญบ้านเมืองมีความเจริญสิทธิประชาชนมีมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่วันนี้ยังมีสถานการณ์อะไรรุนแรงนะผมจึงเอาครูฝึกอาจารย์นะครับแล้วก็ครูฝึกนะครับมาจัดที่มีการอบรมนะครับจัดที่มีการฝึกเพื่อให้พวกเรามีความมั่นใจแล้วถ้ามีสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้มีความมั่นใจในการทำงานนะครับแล้ววันนี้เราดูผู้นายเนี่ยนะครับผมดูหน้าตาแววแววตาต่างเนี่ยแต่ผมรู้ว่าท่านเนี่ยมีความตั้งใจนะแต่ดีนะเพราะฉะนั้น
วันนี้ไม่มีอะไรเหนือกว่าการทบทวนการเน้นย้ำแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือนะครับเอามาทบทวนเอาเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นรองใครแล้วทำให้การทำหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาโดยสารส่วนใครก็ตามนะครับนะอันนี้ผมก็มาที่ช่องใหม่นะครับแต่ถ้าน้องไหนครูคนไหนนะที่เคยทำหน้าที่หลายปีก่อนแล้วมีคดีติดค้างอยู่นะครับผมใส่เรื่องคดีหรือจะให้ผมทำหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ประโยชน์นะครับนะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ขอให้เราทำตั้งใจนะครับแล้วผมก็ขอบคุณทุกเลยนะทั้งคณะครูทั้งน้องๆทุกคนนะแล้วก็ทุกหน่วยนะครับก็ขอบคุณมากครับ